สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดวิดพูดเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรอกนะแค่จะมาเล่าเรื่องความลับของผมนิดนึงนะเพราะว่าไม่เหตุก็เหตุผลคือไม่มีคลิปอะไรจะลงนี่แหละนะครับถ้าจะเอาคลิปเกมนี้มันก็น่าเบื่อนะเกมทีไอฟาร์มทูเกตเตอร์เนี่ยทำฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะมาพูดถึงความลับกันนะครับก็เริ่มต้นยังไงดีล่ะนะครับเอาอย่างนี้ละกันตอนประถมผมมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งนะที่ผมแอบชอบเขาก็ตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.ห้าเขาก็อยู่ประมาณอยู่ป.หนึ่งแล้วป.หนึ่งป.สองไม่จำไม่ได้ไอ้เหี้ยชอบเด็กอ่ะมันก็เป็นยังไงบุคคลนิสัยหรืออะไรส่วนตัวผมเป็นคนชอบโลลิอยู่แล้วเขาก็เป็นรุ่นน้องของผมนะแล้วก็ผมแอบชอบเขาตอนนี้ผมออกจากโรงเรียนแล้วจบป.6แล้วผมก็ยังชอบเขาอยู่นะใครบอกว่าเป็นความรักของเด็กตอน10ไอ้ตอนป.5ป.6นี่เป็นความรักของเด็กส่วนผมไม่ใช่นะครับผมชอบเขาตั้งแต่ป.5จนเดี๋ยวนี้ผมอายุ19แล้วนะครับผมก็ยังรักเขาอยู่แต่ผมยังไม่กล้าบอกเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นญาติที่สนิทมากๆสนิทเลยบ้านอยู่โคตรใกล้กันเลยก็ไม่กล้าบอกนะเพราะว่ากลัวทางผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนาะเขาแอนตี้เรื่องชอบไปญาตินะชอบพี่น้องเดียวกันนะครับญาติสนิทนะครับเขาค่อนข้างแอนตี้เรื่องนั้นของประเทศไทยนะก็เลยรู้ถึงจุดนั้นผมก็เลยไม่กล้าบอกครับแอบรักค่อนข้างเดียวตั้งแต่ป.5จนจบป.6แล้วเนี่ยก็ยังไม่กล้าบอกเขานะครับถามว่าผมเป็นคนโง่เหรอที่ไม่บอกเขาไปเลยถึงจะเป็นพี่น้องก็บอกไว้เฉยๆผมใช่ครับผมค่อนข้างโง่เรื่องผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจีบสาวเลยตั้งแต่ประถมจนจบเนี่ยผมยังไม่เคยมีแฟนสักคนเลยไม่เคยคุยเลยคุยบ้างเลยในเฟซก็ในเฟซอะเนาะมันก็คุยได้มันไม่เห็นหน้าแค่พิมพ์ไปแต่มาพูดตรงๆผมก็ไม่กล้าพูดนะผมเป็นเด็กที่ติดคอมอะนะติดเกมอะตั้งแต่ประถมแล้วก็อยู่กับหน้าเกมเลิกโรงเรียนมาทำกันบ้านเสร็จก็จับคอมเลยเปิดเกมเล่นบางวันก็ไม่ทำการบ้านเล่นเกมก็ไปโรงเรียนติถูกครูด่าผู้ดูทำโทษก็มีปากปลายนะเนี่ยก็อย่างนี้แหละผมก็เลยไม่ถนัดเรื่องผู้หญิงนะครับผมก็เลยได้แค่แอบชอบเขาอ่ะก็ถ้าเขามีแฟนก็เราก็คงเป็นคนที่คอยดูเขาอยู่ห่างๆนะเนาะคงเข้าใจกันนะคนที่แอบชอบผู้หญิงแต่ไม่กล้าบอกเหมือนผมนะครับคนที่เป็นเด็กที่ติดเกมเหมือนผมคงเข้าใจไม่มีเวลาที่จะหาเรื่องผู้หญิงมาเข้าหัวเลยแต่แอบชอบเขาไม่กล้าบอกคงมีเยอะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะไม่กล้าบอกแอบดูเขาห่างๆห่วงนะเพราะว่าถ้าเขามีแฟนเขาโดนแฟนเขาทิ้งทำแล้วทิ้งเราก็เป็นคนที่เข้าไปปลอบเขาเป็นคนที่พักพิงเขาเวลาเขาหกหักอะไรได้แค่นั้นแหละนะคงเราคงไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้วแหละมันก็ติดที่เป็นญาตินี่แหละไม่กล้าบอกด้วยพูดแล้วก็นะเราคงคอยดูเข้าไปอย่างนี้แหละคอยสนับคอยหนุนหลังเขาไปจนกว่าเขาจะ
มีคนที่เขารักจริงแล้วก็เขาคนที่เขารักผู้ชายที่รักเขาจริงๆกว่าจะถึงตอนนั้นเราคงอายุปานอายุไกลแล้วแหละผมคิดว่าไอ้ชีวิตนี้คงจะไม่มีแฟนของเขาเลยไม่หาไปจนกว่าไอ้คนก็จะถึงเขามีแฟนผมก็คงยังไม่หาแล้วผมรักเดียวนะค่อนข้างโง่ที่ไม่หาผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมก็ไงเริ่มพูดไม่ออกแล้วเว้ยเขาเป็นคนที่เรารักเนาะเรารักมันตั้งแต่เด็กอ่ะจะไม่ให้ทิ้งกลางทิ้งไปตอนเขามีแฟนให้เราไปหาคนใหม่ผมก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นอ่ะเราคงรอตอนที่ผู้หญิงเขาไอรุ่นน้องเขารู้ตัวแล้วว่าเรารักเขาก็ผมไม่กล้าบอกนะประสบการณ์เราก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงตั้งแต่ผมเลยจนจบม.ผมก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงเลยเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะแค่นี้แหละก็เป็นรักข้างเดียวของนะของเล็บโอตาคุนะครับตอนนี้เขาก็ไปโรงเรียนประจำไม่ค่อยเห็นหน้าเขาแล้วเขาจะมาแค่เสาร์อาทิตย์เป็นบางอาทิตย์นะบางครั้งก็ไม่เห็นเขาก็คลิปนี้ก็จบไม่เพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าคนรู้จักคงจะไม่มาดูคลิปนี้นะถ้าดูนี่ผมชิบหายแล้วนะเพราะว่าคนรู้จักผมก็คงรู้แหละคลิปนี้ผมจะไม่แชร์ลงเฟซก็แล้วกันเพราะว่าเฟซมันอีกคนรู้จักเยอะก็คลิปนี้ก็จบไม่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ผู้ติดตามทุกคนนะที่ติดตามผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีคลิปจะลงก็ยังอุตส่าห์ติดตามผมก็ขอขอบคุณนะครับจากใจจริงของเอฟโอตาคุนะครับก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย What?